วัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนการอ่านลักษณะโคนีของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับการอ่านลักษณะโคนีของเชื้อราบนอาหารเลี้ยงเชื้อเราจะพิจารณาทั้งด้านบนและด้านใต้โคนีนะครับลักษณะโคนีแบบซับฟี่มีลักษณะโคนีปุยฟูเล็กน้อยสีขาวด้านบนนะครับและด้านใต้โคนีไม่มีสีลักษณะโคนีแบบเวลเวตตี้สีน้ำตาลมีโคนียกนูนขึ้นมาเป็นร่องด้านใต้โคนีนะครับไม่มีสีลักษณะโคนีแบบแกรนูล่ามีลักษณะเป็นผงหยาหรือเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆเม็ดทรายสีเขียวด้านใต้โคนีไม่มีสีครับลักษณะโคนีแบบเวลเวตตี้เป็นปุยละเอียดแน่นคล้ายผ้ากำมะหยี่ด้านบนมีสีเทาดำด้านใต้โคนีมีสีดำครับลักษณะโคนีแบบปัฟฟี่มีลักษณะปุยฟูด้านบนสีขาวด้านใต้โคนีไม่มีสีครับลักษณะโคนีแบบเวลเวตตี้คล้ายผ้ากำมะหยี่ด้านบนโคนีมีสีเขียวด้านใต้โคนีพบมีการสร้างพิกเมนต์สีแดงซึมลงมาในเนื้ออาหารลักษณะโคนีแบบคอตตอนนี่มีลักษณะปุยฟูด้านปลายโคโลนีมีสีเทาดำด้านใต้โคโลนีไม่มีสีลักษณะโคโลนีของยีสต์นะครับมีลักษณะเป็นแบบกราบัสผิวเรียบเกลี้ยงลักษณะโคโลนีแบบมิวคอยด์โคโลนีมีลักษณะเยิ้มสีครีมนักศึกษาคิดว่าลักษณะโคโลนีที่แสดงนี้เป็นแบบไหนครับ